สวัสดีครับ108สตอรี่ได้รวม10อันดับละครที่เหมือนจะไม่ดังแต่ดังเรตติ้งสูงมากจะมีละครเรื่องไหนกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับอันดับ10ละครเรื่องใบไม้ที่ปริปิวเป็นละครแนวเมโลดราม่าที่สะท้อนปัญหาของกลุ่มบุคคลข้ามเพศที่เรียกเรตติ้งเฉลี่ยได้ถึง 2.520อันดับ9ละครเรื่องซ่อนเงารักเป็นละครแนวโรแมนติกดราม่าที่เรียกเรตติ้งได้สูงถึง 3.208 อันดับ8ละครเรื่องแก้วกลางดงเป็นละครแนวดราม่าคอมเมดี้ที่กวาดเรตติ้งเฉลี่ยได้สูงถึง 3.552อันดับ7ละครเรื่องลิขิตแห่งจันทร์เป็นละครแนวพีเรียดดราม่าโรแมนติกคอมเมดี้แอคชั่นที่กวาดเรตติ้งเฉลี่ยได้สูงถึง 3.66 อันดับ6ละครเรื่องเขาวานให้หนูเป็นสายลับเป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่เรียกเรตติ้งเฉลี่ยได้สูงถึง 3.732อันดับ5ละครเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีเป็นละครแนวรักตลกดราม่าคอมเมดี้โรแมนติกที่ถึงแม้จะเพิ่งออนแอร์ได้เพียงไม่กี่ตอนแต่ก็เรียกเรตติ้งจากทั่วประเทศได้สูงถึง 3.965 กันเลยทีเดียวอันดับ4ละครเรื่องรักจังเอ๋ยเป็นละครแนวคอมเมดี้ที่กวาดเรตติ้งเฉลี่ยได้สูงถึง 4.053 กันเลยทีเดียวอันดับ3ละครเรื่องพ่อตาปืนโตร้านฆ่าใครอย่าแตะเป็นละครแนวแอคชั่นคอมเมดี้ที่มีเรตติ้งเฉลี่ยสูงถึง 6.452 อันดับ2ละครเรื่องผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์เป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่กวาดเรตติ้งเฉลี่ยได้สูงถึง 8.538 เลยทีเดียวอันดับ1ละครเรื่อง2นารีเป็นเรื่องราวของแฝดสาว1ปณิธีและ2ปณิธิฝาแฝดที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงละครเรื่องนี้ทำให้เรตติ้งตอนจบเฉลี่ยสูงถึง 8.682 กันเลยทีเดียวครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ